สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหทั้งหลายในกลางดึกสวัสดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารของอสกหอยู่เสมอสำหรับประเด็นนี้นะคะวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็ยังคงอยู่ในกระแสดิไอคอนนะคะยังคงไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเป็นความเสียหายในระดับชาติเรียกได้ว่าสูญเสียกันเป็นพันเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปล่อยให้เรื่องมันเงียบหายไปไม่ได้เพื่อนๆ เห็นด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้นะคะเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าเราไปเริ่มต้นที่ทนายของบอสพอลนะคะทนายของบอสพอลก็คือคุณวิทูลคุณวิทูลได้เปิดเผยว่าในวันที่24ตุลาคมนี้จะไปแจ้งความเอาผิดกับนักร้องเรียนสาวที่กันโชคทรัพย์ถึง10ล้านบาททนายของบอสพอลนะคะได้เปิดเผยว่ามีหลักฐานมัดตัวในวันที่22ตุลาคมที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าภายหลังที่นายวิทูลเก่งงามทนายความของบอสพอลได้เข้าพบกับทางรองผบ.ช.ก.เพื่อให้ข้อมูลหลักฐานวิดีโอขณะที่บอสพอลได้จ่ายเงินให้กับนักร้องเรียนสาวเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนักร้องเรียนทั้งหลายโดยนายวิทูลได้เปิดเผยว่าได้นำหลักฐานเป็นภาพวิดีโอวงจรปิดขนาด 1.8 กิกะไบต์ส่งมอบให้กับตำรวจปปป.ทำการตรวจสอบและจะรับมอบอำนาจจากบอสพอลเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานกันโชคทรัพย์กับบุคคลที่อยู่ในคลิปโดยเฉพาะนางสาวกอไก่ในวันพฤหัสที่24ตุลาคมและอาจจะนำคลิปไปส่งมอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยรวมถึงพยานบุคคลจะเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมในวันดังกล่าวโดยยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าจะต้องให้สิทธิ์ผู้ที่จะถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงด้วยแล้วก็ใจจริงอยากจะให้เกิดความเซอร์ไพรส์นั่นเองนายวิทูลบอกว่าในคลิปดังกล่าวพฤติกรรมนั้นชัดเจนมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องทำเช่นมีคนมาร้องเรียนเมื่อมีการเจรจาแล้วก็มีการจ่ายค่าเยียวยาแล้วตามขั้นตอนแต่กลับมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาร้องเรียนบริษัทอีกซึ่งคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นหลักฐานสำคัญว่าบริษัทได้มีการชำระเงินให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้แล้วก็ยังมีคลิปวงจรปิดอีกเป็นจำนวนมากโดยในคลิปดังกล่าวมีตัวแทนของบริษัทประมาณ10คนแต่มีรายชื่อรับเงินกว่า80คนซึ่งก็จะต้องดูด้วยว่ามีการแจ้งความรับผลประโยชน์อีกครั้งหรือไม่อาจจะมีการให้ข้อมูลกับทางปคบเพิ่มเติมเพราะไม่ควรจะมีการได้สิทธิ์ถึง2รอบก็อาจจะดำเนินคดีในฐานแจ้งความเท็จเพราะจะอ้างว่าเสียหายทั้งที่ได้รับเงินคืนไปแล้วกว่า10ล้านแบ่งเป็นของนางสาวกอไก่ 300,000 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดและอีก10ล้านบาทให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้และอีก 4.5 แสนบาทจ่ายตรงเข้ากับมูลนิธิหรือว่ากองทุนบางอย่างส่วนที่นางสาวกอไก่ไปออกรายการชื่อดังมีข้อเท็จจริงที่ตรงกันกับในประเด็นที่ไม่ได้รับไปคนเดียวแต่มีการนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนเทวดานายวิทูลบอกว่าบอสพอลนั้นยังไม่ได้มีการแจ้งความประสงค์ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายแต่อย่างใดนักข่าวกับตำรวจยังอึ้งกับแผนของบอสพอลที่มีการส่งนอนไปประกบพัดเปิดเผยมีการยัดเครื่องดักฟังในเป้ากางเกงและแฮร์พีซเส้นผมอัดคลิปยาวถึง7ชั่วโมงจากที่มีกระแสข่าวร้อนแรงนะคะมีข่าวว่ามีนักร้องเรียนผู้หญิงรายหนึ่งไปตบทรัพย์ดิไอคอนจำนวนถึง10ล้านบาททางรายการพี่หนุ่มโหนกระแสก็ไม่ได้ปล่อยให้เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปก็เชิญคุณพัดกฤตอนงมาร่วมรายการคุณพัฒน์กฤตอนงเป็นผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่และประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์สอคอ
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการที่มีกระแสข่าวออกมาพาดพิงตนโดยขอปฏิเสธว่ามีการตบทรัพย์บิ๊กไอคอนจำนวน10ล้านบาทไม่ทราบว่ามีคลิปออกมาหรือไม่นะแต่ขอยืนยันเลยว่า10ล้านบาทนั้นไม่มีอย่างแน่นอนถ้ามีก็พร้อมที่จะเคลียร์ตัวเองมั่นใจว่าไม่เคยพูดในประเด็นนี้เพราะว่ามีผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือตนทั้งหมด89คนมูลค่าความเสียหายประมาณ15ล้านบาทส่วนทางฝ่ายของ The Icon ได้ขอเจรจาปรับลดต่อรองเหลือ8ล้านบาทเมื่อวันที่22ตุลาคมพัดกฤตอนงมาร่วมรายการโหนกระแสพร้อมกับบอกว่าจะนำหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนเองนั้นออกมายืนยันข้อเท็จจริงโดยในรายการมีการถามถึงคุณพัดกฤตอนงในหลากหลายประเด็นที่เป็นข้อครหาของสังคมว่ามีการข่มขู่เรียกเงินจากฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็ไปเรียกเงินจากฝ่ายดีไอคอนอีกทางด้วยหรือไม่โดยในหนึ่งช่วงที่ทำให้ผู้คนในห้องส่งโหนกระแสอึ้งกันไปเลยทีเดียวก็คือการเปิดคลิปเสียงที่บอสพอลได้มีการแอบอัดเอาไว้ตอนที่เข้าไปเจรจาอะไรบางอย่างที่บ้านของกฤตอนงโดยคุณหนุ่มกรรชัยได้ถามว่าคุณพัชจำได้ไหมว่าในวันที่5กรกฎาคมบอสพอลได้เข้าไปคุยกับคุณพัชที่บ้านและเขาได้มีคลิปเสียงที่วันนั้นเข้าไปคุยด้วยโดยที่ว่าเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถืออัดแต่บอสปันกับบอสพอลเขาใช้เครื่องอัดเสียงแอบติดไว้ที่ Hair Piece ก็คือผมปลอมที่เป็นชิ้นๆเอาไว้ติดเสริมไปกับผมจริงของเรานั่นแหละกับเป้ากางเกงที่แอบติดเอาไว้และคลิปเสียงดังกล่าวยาวถึง7ชั่วโมงพัดถึงกระอึ้งคิดไม่ถึงเลยว่าบอสพอลจะทำถึงขนาดนี้และยืนยันว่าต่อให้คลิปเสียงนั้นจะยาวกี่ชั่วโมงแต่เอาไปฟังได้เลยว่าพัดไม่เคยไปเรียกรับเงินอย่างที่เขาได้กล่าวหาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับนักเรียนในห้องโหนกระแสของพี่หน่วงที่มีความอึ้งทั้งเรื่องของคลิปเสียงที่ยาวถึง7ชั่วโมงกับวิธีการซ่อนเครื่องอัดจนเกิดคำถามว่านี่บอสพอลเขาเป็นนักธุรกิจหรือว่าเขาเป็นสายลับกันแน่ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยตัวละครลับอีกตัวหนึ่งที่เป็นหนอนที่บอสพอลได้แอบส่งเข้าไปในกลุ่ม89คนที่รวมตัวกันไปร้องเรียนกับพัชกฤตอนงเป็นคนที่บอสพอลส่งไปสืบว่าตกลงมีประเด็นไหนที่เขามาร้องเรียนบริษัทดิไอคอนและบริษัทจะตั้งรับอย่างไรโดยหนอได้ยืนยันว่าทางคุณพัชกฤตอนงได้บอกว่าให้บอสพอลไปแจ้งความที่สน.บางเขนแล้วเขาก็จะเอาใบแจ้งความนั้นไปแจ้งตำรวจไซเบอร์เพื่อจะยิงเพจให้ปลิวโดยเอาเงินสดไปจ่ายเป็นค่าดำเนินการ 300,000 บาทมีหลักฐานเป็นแชทแล้วก็มีภาพตอนที่บอสนั่งนับเงินเอาไปจ่ายด้วยแล้วในตอนแรกที่มีผู้เสียหายมาร้องกับคุณพัชมีการเรียกเงินถึง2ล้านบาทบอกว่าจะเอาไปเคลียร์กับผู้เสียหายตัวตึงก่อนซึ่งคุณพัชบอกว่า2ล้านที่ว่ามานะมันเป็นยอดความเสียหายที่เราได้บอกให้เขาไปเคลียร์คืนกับผู้เสียหายก่อนมันไม่ใช่เป็นการไปเรียกเงินจากเขานะแล้ว2ล้านนี้มันก็อยู่ในยอด8ล้านกว่าบาทที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณกิ๊กหนอนบ่อนไส้ก็ยังได้เล่าอีกว่าบอสปันที่ไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคุณพัชที่บ้านเขากลับมาร้องไห้ตนฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องหมดเงินหมดทองไปเยอะมากแค่ไปหากฤตอนงที่บ้านก็หมดตัวไปแล้วถึง 600,000 บาทแต่ทางคุณพัชบอกว่าพอได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกแย่มากเพราะคุณปันเป็นคนมาหาตนที่บ้านมาขอร้องให้ช่วยเรื่องผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เรานั้นเห็นว่าเขากำลังเดือดร้อนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะต้องไปติดคุกเราก็อยากจะช่วยเขาแต่มันก็เป็นการจ้างมันก็มีค่าดำเนินการ 600,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เต็มใจจะจ่ายก็ไม่ควรต้องจ่ายนะไม่ใช่ว่าพอจ่ายมาแล้วก็เอามาพูดลับหลังแบบนี้เหมือนกับเราไปขู่เอาเงินจากเขา
ทั้งที่ว่ามันเป็นการที่เขามาว่าจ้างเรามันเป็นเรื่องของธุรกิจชัดๆคุณกิ๊กยังเล่าต่อไปอีกว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่มาเรียกเอาเงินมาตบทรัพย์เอาจาก The Iconแม้แต่คนที่กำลังเป็นข่าวดังตนก็เคยเจอเคยคุยเขาก็มาเรียกเอาเงินถึงหลักแสนโดยเวลารับเงินเขาก็ให้โอนเข้าบัญชีม้าซึ่งเป็นชื่อบัญชีของคนอื่นอีกทีนึงสุดท้ายคุณพัฒน์ได้บอกว่าขอใช้สิทธิตามกฎหมายในการปกป้องตัวเองจะยื่นฟ้องทนายวิทูลซึ่งเป็นทนายของบอสพอลที่ได้ออกมาพูดทำให้ตนเกิดความเสื่อมเสียหายอย่างมากในเรื่องของการรีดทรัพย์10ล้านบาทที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าหลักฐานก็ไม่มีมากล่าวหากันได้อย่างไรโดยสุดท้ายคุณพัฒน์ได้ยืนยันว่าตัวเองก็ทำสำนักงานกฎหมายทำธุรกิจอะไรที่มันเป็นธุรกิจคุณก็ต้องจ่ายเงินจ่ายค่าดำเนินการมันเป็นการว่าจ้างยังไงก็ต้องจ่ายส่วนสำนักงานกฎหมายทุกสำนักในประเทศลองตอบหน่อยสิคะว่าคิดค่าดำเนินการเท่าไหร่ตนก็เป็นสำนักงานกฎหมายเหมือนกันทำธุรกิจเหมือนกันต้องกินข้าวเหมือนกันไม่ได้กินหญ้าผู้เสียหายที่เราช่วยก็คือช่วยแต่มันผิดที่มาใกล้ชิดกันในส่วนของธุรกิจกับการช่วยเหลือมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนของตนในวันนี้ต่อมามีข่าวออกมานะคะว่าผู้ช่วยผบ.ตร.ยังไม่ได้มีการฟันว่าจะมีหมายจับ The Icon ในล็อตที่2ว่าจะมีชื่อของคุณพลอยอัยดาภรรยาของคุณกันต์ กันตะถาวรหรือไม่แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีพยานหลักฐานที่สามารถสาวไปถึงมีความเกี่ยวโยงมีความเชื่อมโยงกันก็โดนแน่นอนค่ะไม่ได้มีการช่วยเหลือหรือมีการตุกติกแต่อย่างใดส่วนทางด้านของทนายบอสพอลนะคะคุณวิทูลก็นัดเอาไว้เลยว่าในวันที่24ตุลาคมนี้จ่อแจ้งความเอาผิดกับนักร้องเรียนสาวในข้อหาของการกันโชคทรัพย์แล้วก็ยืนยันว่ามีหลักฐานแน่นอนนายวิทูลบอกว่าในคลิปดังกล่าวพฤติกรรมชัดเจนเลยมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องทำเช่นมีคนมาร้องเรียนเมื่อมีการเจรจามีการจ่ายค่าเยียวยาแล้วตามขั้นตอนแต่กลับมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาร้องเรียนบริษัทอีกซึ่งคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะแต่เป็นหลักฐานสำคัญว่าบริษัทนั้นได้มีการชำระเงินให้กับคนกลุ่มนี้แล้วก็ยังมีคลิปวงจรปิดอีกเป็นจำนวนมากโดยในคลิปดังกล่าวมีตัวแทนของบริษัทประมาณ10คนแต่กลับมีรายชื่อของคนที่รับเงินไปถึง80คนก็ต้องดูว่ามีการแจ้งความรับผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่งหรือไม่อาจจะมีการให้ข้อมูลกับปคบเพิ่มเติมเพราะไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ได้ถึง2รอบก็อาจจะต้องดำเนินคดีในฐานของการแจ้งความเท็จเพราะอาจจะอ้างว่าเสียหายทั้งที่ว่าได้รับเงินไปแล้วกว่า10ล้านแบ่งเป็นของนางสาวกอไก่ 300,000 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดและอีก10ล้านให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้และอีก 4,500 บาทจ่ายโดยตรงเข้ามูลนิธิหรือว่ากองทุนบางอย่างส่วนนางสาวกอไก่ไปนั่งในรายการดังมีข้อเท็จจริงที่ตรงกันในประเด็นที่ไม่ได้รับไปคนเดียวแต่ว่ามีการแจกจ่ายไปยังประชาชนด้วยส่วนเทวดานายวิทูลก็แจ้งว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าจากบอสพอลนะคะว่าจะแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่มีรายงานข่าวเข้ามาล่าสุดนะคะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินนั้นมีนาฬิกาหรูหลายสิบเรือนรวมทั้งสร้อยคอทองคำพร้อมกับพระเลี่ยมทองที่มีมูลค่าอีกจำนวนหนึ่งกระเป๋าและรองเท้าแบรนด์เนมมูลค่าหลายสิบล้านจึงต้องมีการตรวจแล้วก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางโดยทางคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้อ่านข่าวในช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก่อนที่จะเปิดเผยถึงนาฬิกาหรู19เรือนที่มีการยึดมานั้นกลับกลายเป็นว่าโดนสับขาหลอกเพราะคุณหนุ่มบอกว่านาฬิกาที่ยึดมานั้นถ้าเอารูปภาพไปเทียบกับที่บอสพอลได้ใส่และเอามาเทียบกันปรากฏว่ามันไม่ตรงปกค่ะ
มันไม่ตรงกับนาฬิกาในกล่องที่มีการยึดมาแสดงว่าเราทั้งประเทศกำลังโดนสับขาหลอกจำได้ไหมเอ่ยเราเล่าให้ฟังว่าสถานที่ที่ไปยึดนะคะเป็นสถานที่ที่ไปเช่าแบบสดๆร้อนๆเลยแสดงว่าบอสพอลแล้วก็พรรคพวกคือทราบว่าตำรวจนั้นกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือว่าทรัพย์สินทั้งหมดดังนั้นก็เลยสับขาหลอกด้วยการไปเช่าสถานที่ดังกล่าวเพื่อสับขาหลอกโดยการเอาของเก๋นั้นไปซุกซ่อนเอาไว้ทำทีเหมือนเอาไปซุกซ่อนแต่จริงๆตัวเองนั้นรู้อยู่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังตามสืบแล้วที่สำคัญก็ติดกับซะด้วยสิเหมือนกับว่าได้ผลงานอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่ามันเป็นของปลอมทั้งหมดเลยนาฬิกาเกือบ20เรือนดังนั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือจริงๆแล้วเขามีนาฬิกาหรูพวกนี้เป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามีจริงๆแต่ว่าก็สับขาหลอกให้ DSI หรือว่าคนทั้งประเทศนั้นมุ่งตรงไปที่สถานที่ดังกล่าวโดยที่ว่าเป็นการถ่วงเวลาพวกมึงก็ไปสารวงกันตรงนั้นนะแต่ว่าอีกทางนึงก็คือเอาทรัพย์สินของจริงยักย้ายถ่ายเทเอาไปให้คนอื่นแล้วหรือว่าขายทอดตลาดไปแล้วก็น่าจะไปไม่ได้เพราะว่าเห็นคุณหนุ่มพูดว่าเอามาเทียบกันแล้วที่คุณพอใส่กับที่ยึดมาเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยแสดงว่าเขาก็มีการวางทางหนีทีไล่ไว้แล้วโดยการจัดเตรียมมีของปลอมมาด้วยนะสามารถเอามาสับขาหลอกได้ทันเวลาพอดีดังนั้นทรัพย์สินพวกนี้ที่เป็นของกลางก็คงต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะให้แน่ชัดว่าสรุปแล้วมันเป็นของเก๊ทั้งหมดเลยหรือเปล่าและไม่ว่าจะเป็นพวกอาร์ตทอยด้วยนะที่บอกว่าเป็นแรร์ไอเทมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นของปลอมนี่ก็เรียกว่าสุดยอดนะแสดงว่าเขาก็ซื้อทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมเอามาเตรียมการเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันสรุปว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณบอสพอลเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจหรือเขาเป็นนักจารกรรมเพราะตอนนั้นก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับใบหน้าของเขาด้วยว่าเขามีความเรียบเฉยแล้วก็มีรอยยิ้มต่างไปจากคนอื่นแสดงว่าเขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้พอสมควรมีความน่ากลัวอยู่ไม่น้อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจัดวางเอาไว้เป็นพล็อตแล้วหรือเปล่างานนี้คงต้องดูต่อไปนะคะว่าจะจับได้ไล่ทันหรือเปล่ารวมถึงคุณพลอยหลายๆคนก็ลุ้นอยากให้จับมือไปด้วยกันเพราะว่าสโลแกนของเขาก็คือเราจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังจะไม่ปล่อยมือใครเพราะเราคือครอบครัว The Icon เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า